วัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นรถพ่วงซิ่งทุกท่านนะครับสวัสดีวัยรุ่นทางด่วนทุกท่านนะฮะก็วันนี้เราอยู่ในเกม Euro Truck Simulator 2นะครับกับรถคันนี้นะครับ Volvo นะครับ F10 F12 นะฮะทำไมไม่ F16 นะครับถ้า F16 จะได้บินแบบรวดเร็วนะครับฟู้ปังอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะครับไม่กี่เกียร์ก็ความเร็วก็สุดยอดแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีรถคันนี้นะครับเป็นรถสวยๆเลยนะครับเป็นสไตล์แบบยุโรปนิดนึงนะครับสไตล์ยุโรปนะครับก็ไม่ได้เตี้ยนะครับเป็นหล่อๆเลยนะครับทรงแบบหล่อๆนะฮะแล้วก็มีม็อดพ่วงนะครับพ่วงแบบนี้มาให้นะครับแบบในเกมไม่มีนะครับแบบในเกมไม่มี เป็นพวกรถเคนรถไถรถบดถนนรถอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีนะครับและแทรกเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นรับงานแบบเขาเรียกว่าคาร์โก้มาร์เก็ตก็เลือกดูเลยนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเนาะก็มีเรือด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับขอบคุณยอดโดเนทจากพี่สายันนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยที่โดเนทมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ wow. วันนี้ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับผม Let's go เอาละครับวัยรุ่นทั้งหลายนะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนะครับผมลิงก์แรกนะครับจะเป็นตัวรถนะครับ Volvo F10 F12 นะครับผมโอ้โหทำไมไม่ใส่ F16 นะฮะจะได้บินไวๆนะครับกดดาวน์โหลดแล้วผมกดไปประมาณ2หรือ3ทีนี่แหละนะฮะมันก็จะเด้งขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะครับต่อไปครับผมเป็นม็อดพ่วงนะครับอันนี้ใครจะโหลดหรือไม่โหลดก็ได้ตามใจชอบนะครับผมแอบให้ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าโหลดดูนะครับแล้วโหลดแล้วเราไปลงพร้อมๆกันนะครับโอเครอประมาณ7วินะครับผมเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะโอเครอประมาณครับ10กวิอ่ะรอสักครู่อ่ะเรียบร้อยนะฮะโชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับผมทีนี้ปิดเบราว์เซอร์ออกไปให้หมดนะครับเราจะได้มา2ไฟล์ด้วยกันนะครับเป็นตัวรถแล้วก็ตัวพ่วงนะครับ2ไฟล์นี้เลยนะครับโอเคเปิดตำแหน่งดักคิวเมนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงยูโรทรัคครับไปตรงม็อดครับม็อดเก่าก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยเอาออกทีหลังเรามาดูตัวรถกันก่อนครับจะเป็นไฟล์ WinR แล้วครับไม่ใช่ SCS นะครับเราต้องใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในเนาะก็เป็น .chip นะครับใช้3ไฟล์นี้นะครับโอเคลากใส่เลยปึ๊บเรียบร้อยต่อไปครับผมเป็นม็อดพ่วงนะครับก็เปิดดูข้างในก่อนโอเคใช้ไฟล์ที่เป็น .sch นะครับของคุณผู้ชมอาจจะไม่เป็นหนังสือ3เล่มแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสีขาวๆนะครับเดี๋ยวโอเคปาลากใส่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะเข้าเกมได้เลยคุณผู้ชม Euro Truck Simulator 2นะฮะพอเข้าเกมเสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเวอร์ชั่นนะครับที่ผมรอกันโอเคเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้ก็คือ143นะครับ 1.43.3 นะฮะ 4S ก็บางครั้งถ้ามันอัพไปนิดเดียวนะครับข้างหลังตรงนี้เปลี่ยนไปนิดเดียวก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็ดูนะก็ลองดูนะครับลองดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเอาใส่ม็อดเข้าไปครับผม Volvo F10 F12 DLC Troy DLC อะไรเนี่ยไฟอะไรสักอย่างแหละไฟหรือเปล่าแล้วก็ใส่ม็อดพ่วงเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้กดคอนเฟิร์มครับผมกดเข้าเกมครับผมรอสักนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าเกมก็ใช้เวลาสักนิดนึงนะทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปตรง Truck Dealer นะครับตรงนี้จะมีคำว่า Mod Dealer นะครับ Mod Dealer อยู่นะครับตรงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีBuy Online แล้วก็อันที่2อ่านว่าอะไรไม่รู้ยาวครับแล้วก็อ่านอันที่3 Access Mod Dealer นะครับก็เข้าไปตรง Mod Dealer แล้วกันนะครับ Volvo F10 ครับผมลองกดแต่งดูครับผมมีอะไรให้แต่งบ้างนะครับจะแต่งได้มั้ยบั๊กมั้ยนะครับไปดูเลยนะฮะไปลองดูครับผมหัวครับผมที่สูงเอาสูงแล้วกันนะครับช่วงล่างนะฮะก็จะมี64นะครับ62 66นะครับ66นี่คืออะไรครับ อันนี้แบบยาวครับผม64แบบยาว84ครับผมอันนี้ก็ได้นะผมว่าแต่ว่ามันเอ๊ะ66นี่มันยังไงครับอ่ะ66ก็ได้ครับ66มาดูเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์มีถึง500 HP นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าชอบเครื่องแบบไหนนะครับเวลาเลือกก็ดูตรงนี้นิดนึงนะครับหล่อตรงนี้นะครับว่าเครื่องกับเกียร์เนี่ยมันแมทช์กันไหมนะครับถ้ามันแมทช์กันก็ normal กับ heavy นี่ก็เลือกเอานะครับ normal ก็คือแบบรถเบาจะวิ่งไวอะไรประมาณ heavy ก็คือใช้สำหรับงานหนักนะครับ
เท่าที่ผมรู้มานะครับก็จะเลือกให้มันแมทกันประมาณนี้มี6เกียร์นะครับ12เกียร์แล้วก็14เกียร์16เกียร์นะครับอันนี้ตามใจชอบของเอา12เกียร์นะครับมาดูภายในครับผมภายในนี่เขาแต่งมาเรียบร้อยโอ้มีเป๊ปซี่ด้วยครับผมแม่ซ่าเลยงานนี้เป๊ปซี่นี้ขวดนี้ผสมหรือเปล่า ทีนี้ไปดูชุดปิ้นจ็อบครับผมมันจะมีเยอะเปล่านะฮะปิ้นจ็อบก็โอเคอยู่นะครับมีแบบสำเร็จรูปนะฮะสำเร็จรูปมาให้นะครับหมดหรือยังแค่มีนิดเดียวเองคัสตอมคูก็มีครับผมแล้วก็แบบคัสตอมเมทัลลิกนะครับอันนี้ตามใจชอบเนาะแต่วันนี้ผมจะแต่งเป็นเอาเป็นสไตล์นี้ละกันนะครับสไตล์แบบเขาแต่งมาให้แล้วนะครับสีธรรมดาเลยไปดูของแต่งครับมีนิดหนึ่งครับเฮ้ยได้ปะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเมาส์ผมมันคลิกไม่ติดครับผมนึกว่าเกมค้างมาดูด้านหน้าก่อนครับผมมาดูด้านหน้าฮะบัมเบอร์ครับผมโรมครับปีนครับอันนี้ตามใจชอบนะฮะยิ่งโคมเยอะก็ยิ่งกินสเปคนะฮะอันนี้มันไม่แมทกันครับไม่ใส่ครับฟังล้อครับผมเหล็กครับไม่น่าใส่นะเหล็กดูแล้วมันไม่อันนี้เลยไม่ใช่นะครับแดชบอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ GPS นะครับอันนี้น่าจะเป็นภายในนะฮะแมปมีแผนที่ด้วยครับผมโอ้แผนที่ยุคไหนเนี่ยอันนั้นหลอกมากเลยนะฮะต่อไปครับผมโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็โฟน GPS คืออะไรไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูภายในอีกทีนึงอันนี้ที่บังแสงครับผมที่ห้อยฮะอันนี้ไฟครับผมสายไฟเข้าไปไฟมีอันเดียวให้เลือกด้วยนะครับไม่ได้มีหลายตัวเลือกนะฮะคัสตอมนี่คือไม่ขึ้นนะเอาอันนี้แหละนะครับกระจกครับผมเลือกเป็นปิ้นก็ได้ครับหรือเลือกเป็นโคมก็ได้นะตามใจชอบนะคุณผู้ชมไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้ตามสไตล์ครับผมมีธงมาให้ด้วยฮะเราต้อง Thailand Land of Smile ฝรั่งชอบใจ Very Happy เอาอยู่ไหนแล้วเนี่ย Thailand ยังเจออยู่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาโอเคเรียบร้อยใส่ธงไทยเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ด้านข้างไม่มีแล้วฮอนครับผมใส่เข้าไปข้างบนบาร์ตรงนี้บาร์มันไม่ค่อยสวยนะผมว่าเอาบาร์อันนี้ก็ได้จะใส่ไฟแต่งหรือจะใส่เป็นตุ๊กตาก็ได้นะครับแต่ว่าผมมันเป็นสายตุ๊กตาครับก็ต้องเป็นตุ๊กตาอยู่แล้วนะฮะใส่ตุ๊กตาเข้าไปครับผมนี่คอเริ่มแห้งแล้วครับวันนี้อากาศหนาวครับหนาวกว่าทุกวันโอเคเอาใส่เข้าไปเรียบร้อยตรงไหนครับด้านข้างตรงนี้ฮะใส่โคมเข้าไปอันนี้อะไรท่อใช่ไหมเรามันต้องท่อคู่ครับผมโอเคประมาณนี้ใส่ท่อคู่เข้าไปหมุนครับผมมีอีกจุดนึงขึ้นมาเอานี่แหละเดิมๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ถังน้ำมันครับผมอยู่ตรงไหนเอาฝั่งนี้มีถังเดียวไม่ได้มี2ฝั่งหรอก็ถ้าเขาเป็นรถแบบเหลี่ยมๆเราก็เอาทรงแบบเหลี่ยมๆแล้วกันนะครับทุบโครเมียมนิดนึงนะฮะอันนี้คืออะไรลอยออกมาเนี่ยอ๋อถังน้ำมันนั่นเองท่อตรงนี้เลือกไปแล้วตรงนี้ยางตรงนี้นะครับเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับยางอะไรนะฮะก็ยางมีล้อแม็กมาด้วยนะครับ2แบบนะเนี่ยอันนี้ตามใจชอบนะคุณผู้ชมหรือถ้าใครไม่ชอบล้อแบบนี้ก็ลงเพิ่มได้นะครับช่องผมก็มีสอนอยู่นะมีสอนแบบลงมอดล้ออยู่นะครับไปดูกันเอาเองนะฮะผมสอนไว้นานแล้วก็ย้อนดูนะครับในช่องผมมีลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับ 2-3 ลิงก์นะครับใต้คลิปเลยน่าจะหมดหรือยังครับเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราลองหมุนดูก่อนนะครับเผื่อมีน่าจะไม่มีแล้วนะยางอ้าวยางมีมาให้เส้นหนึ่งนะฮะโอเคเลยมียางมาให้คุณผู้ชมอันข้างล่างนี่มิชลินนี่คือเป็น DLC นะครับไม่เกี่ยวกับมอดเนาะเป็นมีสีโอ้สวยเลยแบบนี้ว้าวดูน็อตแต่งครับผมโอ้ยสีมัน แปลกไปเขียวแบบจะเอาน็อตสีดำหรือเอาน็อตสีแดงก็ได้นะครับตามใจเลยครับผมงานนี้ตามใจชอบเดี๋ยวหน่อยเซฟแล้วมาใช้กับอันนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันครับผมนี่ไงตรงนี้นะครับก็จะมี GPS กับคอมพิวเตอร์นะครับเอาคอมพิวเตอร์อันนึงแล้วก็อันนี้เอาเป็น GPS นะครับแล้วก็อันนี้มี GPS ของเขาเรียกว่าของ DLC นะครับมันมีอยู่แล้วนะอันนี้ก็ใส่เข้าไป2อันเลยก็ได้ทำใจหมดแล้วนะฮะอันนี้ถ้าผมใช้ GPS ตัวนี้ผมจะใช้แดชบอร์ดคอมก็ได้อะหรือเอา GPS หลายใจแล้วผมเอาออกเอา GPS รถที่มากับรถก็ได้นะครับเอาขึ้นมาข้างบนที่ห้อยกระจกก็ที่ห้อยกระจกก็ต้องน่าจะมีเป็น DLC ภายในหมดเลยไม่มีม็อดเลยแล้วเนี่ยมีอันนี้อันเดียวนะฮะหมดแล้วอันนี้ก็หมด
อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ DLC ภายในโอ้โหโอ้โหรูปภาพ18บวกมากเดี๋ยวเห็นที่นอนครับผมโอเคประมาณนี้แหละนะครับไปอย่าหันไปข้างหลังเยอะโอเคมีผ้าม่านตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะกดซื้อครับผมหล่อเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองขับดูครับผม Volvo F10 นะฮะกด Drive It ดูนะครับจะได้หรือเปล่านะครับหรือจะบั๊กนะฮะไปลุ้นกันครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอฟังเสียงก่อนนะครับโอ้เสียงหล่อมากเปิดกระจกครับโอเคกระจกไม่บั๊กอ๋อถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าขับเครื่องก่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าที่บอกเกียร์บอกอะไรแหละครับนั่นคือคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแดชบอร์ดคอมพิวเตอร์นั่นเองเสียงโอเคเปิดไฟหน่อยโอเคใช้ได้ดีนะผมว่าเปิดไฟครับโอ้รอเลยเอาล่ะใช้งานได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวพ่วงกันบ้างนะฮะล่ะไปดูเรื่องของพ่วงนะครับเราต้องซื้อหรือเปล่านะครับพ่วงน่าจะใช่นะฮะต้องซื้อนะครับโอเคกดเข้าไปครับผมลองกดแต่งดูครับพ่วงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันแต่งได้เยอะหรือเปล่านะครับก็ถ้าหากมันแต่งได้เยอะไหมเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าเนี่ยแค่ไม่ต่างสีนะครับมีให้เลือกอยู่หรือจะใช้สีแบบเอาสีแบบรถนะเพราะว่ารถผมมันสีแดงเนาะก็เอาสีแดงแล้วกันนะครับของแต่งละโอ้เลือกเป็นสีได้นะตรงนี้มีที่ดับเพลิงด้วยมีล้อด้วยโอเคประมาณนี้ไปท้ายแต่งไม่ได้แต่ตรงนี้แต่งได้นิดนึงประมาณนี้เลยคุณผู้ชมนะครับกดซื้อดูครับผมโอเคเอาการ์ดหลังนี้ก็ได้เรียบร้อยครับแล้วก็กด ESC ก็ไปตรง Trailer Manager นะครับ My Trailer แล้วครับกด Use ครับผมกดใส่ครับทีนี้ลองรับงานดูครับผมกดขับมันก็จะใส่ให้ออโตโนมอนะฮะอัตโนมัตินะครับออโตโนมอทีนี้กดตัว M ครับผมแล้วก็คาร์โก้มาร์เก็ตนะฮะมีไหมโอเคมีอยู่นะครับโอ้มีเยอะเลยนะครับนี่เป็นรถแบบแทรกเตอร์รถเครถเกตนะฮะรถไถนะฮะรถอะไรเนี่ยมีรถอะไรเนี่ยฉีดยาเข้ามาแรงเปล่านะครับมีเยอะอยู่นะครับแบ็คโฮเล็กก็นี่มีนะครับแบ็คโฮเล็กนะครับรถบดดินนะครับรถมีท่อด้วยนะฮะปกลิฟนะครับโอเคมีเยอะเลยนะครับมีถังมีไซโลด้วยนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เนาะโอเคอันนี้ก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะเอาพ่วงที่มันเป็นตัวไหนนะครับโอเคน่าจะรับงานได้ปกติแหละนะครับก็กดรับงานแล้วก็ขับไปโรงงานแล้วก็ไปโหลดได้เลยผมจะเอารับให้ดูสักนิดนึงสักอันนึงนะฮะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะสมมุติว่าผมขับไปแล้วกันนะครับเพราะสมมุติว่าขับนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขับนะฮะลงมาโรงงานนี้นะครับกดผิดอีกโอเคผมมาถึงแล้วก็กดคาร์โก้มาร์เก็ตแล้วครับแล้วก็กด Take Job เลยนะฮะทีนี้ก็จะกด Enter ข้ามไปเลยก็ได้ครับข้ามไปได้แล้วก็ขับเข้าซองครับผมหรือไม่ก็ขับมาใกล้ๆแล้วกดแบบเขาเรียกว่ากดข้ามนั่นแหละกด Enter ครับโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับพ่วงก็จะประมาณนี้เลยเมื่อกี้ผมรับเป็นรถไถคันใหญ่ใช่ไหมประมาณนี้นะมันมืดใช่ป่ะเดี๋ยวผมให้ดูตอนกลางวันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยรับงานได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็โอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณยอดโดเนทที่โดเนทเข้ามาครับขอบคุณพี่สายันที่สนับสนุนครับเข้ามาขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบครับแล้วก็ถ้าหากมีคำพูดใดที่ไม่สุภาพนะครับไม่อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับคำพูดใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม โอ้โหแต่สุดยอดมาก